สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาทำน้ำจิ้มอเนกประสงค์รสเด็ดนะคะซึ่งสามารถเอาไปจิ้มนะคะเอาไปผัดนะคะหรือเอาไปราดหมูมะนาวอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราใช้พริกจินดานะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะกระเทียมไทยนะคะแล้วก็มีข่านะคะน้ำตาลทรายค่ะมะนาวผงมะนาวนะคะน้ำส้มสายชูน้ำปลาวันนี้ทำไมเราถึงใช้สารให้ความเปรี้ยวนะคะซึ่งมะนาวอย่างเดียวได้ไหมได้นะคะแต่ว่ามะนาวใส่เยอะนะคะจะมีรสขมนะคะทำให้ไม่อร่อยนะคะวันนี้เราจึงช่วยโดยการใช้ผงปรุงรสมะนาวนะคะซึ่งจะให้ความเปรี้ยวกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวน้ำส้มสายชูนะคะเขามีรสเปรี้ยวเปรี้ยวแหลมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสรรพคุณที่นำมาใช้ในวันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พริกเราดำนะคะพริกที่เราปั่นไปแล้วนะคะสามารถที่จะเก็บไว้ได้รับประทานได้นานนะคะสีจะสวยด้วยนะคะเพื่อนๆน้ำปลาค่ะป้าหมูเลือกใช้ยี่ห้อปลาหมึกนะคะฝาเหลืองนะคะเพราะว่าไม่เค็มมากนะคะแล้วก็ให้กลิ่นหอมมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในโถปั่นเลยนะวันนี้เราใช้ข่านะคะเพราะว่าข่าให้รสเผ็ดซ่านะคะแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะแต่ว่าเราใช้แค่3แว่นอย่างนี้นะคะบางๆหั่นลงไปเลยน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะน้ำปลานะคะสัดส่วนป้าหมูกะเอานะคะเพื่อนๆทำมากทำน้อยก็ดูจากพริกจากน้ำปลาที่ป้าหมูทำได้เลยนะคะน้ำส้มสายชูนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยผงมะนาวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะป้าหมูใส่มะนาวบีบลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราปั่นเลยนะปั่นจนละเอียดแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้น้ำพริกอเนกประสงค์รสจัดจ้านแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มอเนกประสงค์รสจัดจ้านของเรานะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าหมูด้วยนะสวัสดีค่ะ